ข่าวด่วนครับทุกคนสื่อใหญ่ตีข่าวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับล่าสุดบันเทิงไทยรัฐนะครับได้นำเสนอข่าวน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับโดยพาดหัวข่าวนะครับเอาไว้บอกว่าถอยรถป้ายแดงแฟนคลับชื่นใจอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงโพสต์รูปคู่รถป้ายแดงนะครับอุ๋งอิ๋งถอยรถป้ายแดงภูมิใจด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนั่นเองครับทุกคนเนาะตัวนี้แคปชั่นคล้ายๆของอุ้มอิ่มเลยนะแน่ไทยรัฐทีวีอาจจะมาดูของอุ้มอิ่มก็ได้นะต้องบอกได้ว่าสื่อของบันเทิงไทยรัฐนะครับก็คือสื่อบันเทิงเนี่ยต้องแยกก่อนครับทุกคนว่าไม่ใช่ข่าวนะครับคือคนละคอนเทนต์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเรียกว่าอะไรครีเอทีฟในการนำเสนอข่าวของข่าวเข้มข่าวข้นอะไรก็ว่าไปกับข่าวบันเทิงเนี่ยคือคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการนำเสนอข่าวของบันเทิงไทยรัฐเนี่ยเรามองว่านำเสนอข่าวอุ๋งอิ๋งบ้านแพงดีมาโดยตลอดเลยนะครับนะต้องบอกว่าบันเทิงไทยรัฐเนี่ยเขียนข่าวน้องดีเสมอนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ดราม่า กันกับคือมันมีประเด็นตอนนั้นที่บอกว่าสื่อใหญ่เนี่ยนะครับนำเสนอข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะที่ทำให้เสียหายใช่ไหมครับในเรื่องของการนำเสนอข่าวผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นคนละส่วนกันนะทุกคนเป็นคนละครีเอทีฟแน่นอนอุ้มมีข่าวกระแสฟันธงเลยนะครับใช่ไหมทุกคนใช่สื่อไทยรัฐไหมครับรอบนั้นเนาะที่ทัวร์ไปลงนะครับตอนนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเขาก็ลงสื่อเนี่ยเขาลงของอุ้งอิงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็อุ๋งอิ๋งถอยรถป้ายแดงนี้ภูมิใจด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตนะครับทุกคนหลังจากที่บันเทิงไทยรัฐได้มีการลงคลิปน้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนาะก็ได้มีการคอมเมนต์กันในบันเทิงไทยรัฐอะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับเป็นความภูมิใจเนาะทุกคนไม่ว่าสื่อไหนจะนำเสนอข่าวน้องขอให้เป็นทางด้านที่ดีนะครับเราชอบหมดแล้วก็คิดว่านะครับบันเทิงไทยรัฐลงแล้วเนี่ยสื่อดังต่างๆลงแน่นอนครับนะลงแน่นอนสำหรับสื่อดังที่เตรียมที่จะลงนะครับนะก็คิดว่าลงแน่นอนอ่ะวันนี้ต้องบอกได้ว่าสื่อต่างๆก็ค่อนข้างที่จะจับจ้องมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากสำหรับโพสต์ของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับคนกดไลค์น้องแบบ 30,000 คนแล้วว่าแล้วก็แชร์เกือบพันเป็นพันแชร์ครับทุกคนเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าถ้าไม่เป็นข่าวนี้คือแปลกมากๆเลยนะถ้าสื่อใหญ่ไม่เอาไปทำนะครับและสื่อแรกที่เราเห็นเลยก็คือสื่อไทยรัฐบันเทิงเนาะไม่ใช่บันเทิงไทยรัฐนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนเนี่ยเขาก็นำเสนอเป็นข่าวนี้นะครับที่หลายคนแชร์ลงกลุ่มบ้านฮักเนาะเป็นข่าวนี้นะครับเป็นรูปอุ๋งอิ๋งยืนคู่กับรถแบบนี้เลยนะครับทุกคนภูมิใจนะครับภูมิใจกับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็คิดว่านะพรุ่งนี้นะครับข่าวเนี่ยน่าจะไปอ่านกันเยอะเลยนะครับตามช่องต่างๆตามช่องดังต่างๆนะทุกคนนะครับก็ถือว่าปังมากๆสำหรับลูกสาวของเราอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสำหรับวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสคือลงคลิปป้ายแดงอย่างเดียวเลยนะวันนี้เราลงคลิปป้ายแดงอย่างเดียวเลยอะนะครับต้องบอกได้ว่าวันนี้บรรยากาศที่บ้านน้องคืออบอุ่นมากๆ FC แฟนคลับนะครับก็หลั่งไหลเข้าไปหาน้องเข้าไปผูกแขนเข้าไปฉลองรถกับอุ๋งอิ๋งเข้าไปแสดงความยินดีกับน้องนะครับเราเห็นบรรยากาศวันนี้แล้วเราคืออบอุ่นเนาะทุกคนส่วนใครที่อยู่ไกลหรือว่าใครที่ไม่ค่อยได้เจอน้องตัวเป็นๆเนี่ยเราก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันในแฟนเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้หรือเข้ามาใน YouTube ก็ได้เชื่อว่าอุ๋งอิ๋งน้องน่าจะเห็นอยู่นะครับเพราะว่าน้องก็เคยแชร์เพจของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับน้องก็น่าจะได้มาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะครับก็ถือว่าวันนี้ดีใจเนาะที่สื่อดังเนี่ยตีข่าวน้องนะครับนะน่ารักมากแล้วก็ต้องบอกได้ว่าคือสื่อนะครับทุกคนเนาะเวลาเราลงข่าวใช่ไหมครับอย่างตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนอะไรต่างๆหรือเป็นผู้ประสงค์ที่ไม่ดีเนาะทุกคนผู้ประสงค์ไม่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยอุ้มมีข่าวกระแสไม่รู้ว่าสำนักงานข่าวไหนแต่มีคนผ่านๆว่านำเสนอหมอลำที่ติดอันดับคิวงานเยอะที่สุดแต่ไม่มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอันนี้เราเลยงงว่าเป็นสื่อช่องไหนนะครับใครที่เคยดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใครที่เคยดูสามารถคอมเมนต์มาได้นะต้องบอกได้ว่านะครับบางสื่อเนาะเขาก็อ่านได้แบบตรงแต่บางสื่อก็คืออ่านไม่ตรงอ่ะนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับครีเอทีฟของเขาด้วยที่
หาข่าวมาให้นะครับทุกคนเนาะก็ขอยัดดื่มน้ำวันนี้มาแบบชิลๆมากๆแล้วก็อ่านข่าวแบบรัวมากเลยนะครับขอไว้ทุกคนนะครับวันนี้ก็คือเรามากันพูดคุยกันแบบยูทูบเบอร์เลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เนี่ยก็ดีใจกับลูกสาวเนาะแล้วก็เห็นผู้ใหญ่บ้านเขาโพสต์ก็น่ารักแล้วก็ชื่นชมลูกสาวนะครับทุกคนนะวันนี้อุ๋งอิ๋งไปบ้านแพงเนี่ยหลายคนบอกว่าเดินมาส่งทางน้องแบบโอ้โหได้อย่างสง่างามนะครับทุกคนภูมิใจเนาะ FC แฟนคลับภูมิใจหนักมากๆเลยสำหรับเหตุการณ์นี้เนาะที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยน้องสามารถสร้างบ้านให้กับพ่อแม่ได้สำเร็จนะครับอุ๋งอิ๋งสามารถซื้อรถให้กับครอบครัวได้ด้วยวัยอายุ16ถึง17ปีครับทุกคนนะก็ถือว่าน้องเก่งมากๆแล้วก็ต้องขอชื่นชมในความสามารถในความมุ่งมานะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยากเป็นศิลปินอยากเป็นหมอลำอยากเป็นนางเอกหมอลำซึ่งอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็มีพี่ก้อยชาลินีเนาะเป็นไอดอลนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าคือเด็กที่ซื่อๆใสๆครับทุกคนเขาบอกว่าเขามีใครเป็นไอดอลเขาก็จะพูดคนนั้นตลอดนะครับอย่างพี่ก้อยชาลินีเนาะไม่ว่าจะมีปัญหากับทางวงแค่ไหนนะครับองค์อิงก็จะบอกเสมอว่าคือก้อยชาลินีซึ่งเด็กคนนี้เป็นคนที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยน้องน่ารักมากๆจากที่เราเคยสัมผัสน้องมานะครับดีใจครับทุกคนดีใจที่ไทยรัฐบันเทิงนะครับได้มีการนำเสนอข่าวน้องได้เป็นอย่างดีเนาะถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีที่สื่อหลายๆช่องนำเสนอข่าวน้องนะครับแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวก็มาครับทีวีพูลเลดี้โซไซตี้หรือช่องทางต่างๆนะครับที่เขารักน้องน้อยสื่อที่เขารักน้องเขาก็น่าจะนำเสนอข่าวน้องนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับหรือไม่งั้นก็กำลังเตรียมที่จะมาสัมภาษณ์น้องตอนขึ้นกรุงเทพเนาะแล้วก็อุ๋งอิ๋งเนี่ยกำลังจะขึ้นกรุงเทพด้วยเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมครับทุกคนเนาะคิดว่านะสื่อบันเทิงต่างๆเนี่ยรอแล้วที่จะเตรียมสัมภาษณ์น้องนะครับนะชอบมากรักมากเลยสำหรับข่าวนี้นะครับอ่ะไทยรัฐอวยน้องแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดถึงน้องดีมากเลยอ่ะนะครับนะแล้วก็มีข้อความที่เรายังตัวนี้กดอ่านนะครับกดอ่านอีกคือเขาเขียนดีมากๆนะครับดีใจแทนลูกสาววันนี้ลงคลิปรัวๆเลยวันนี้ก็จะมีแต่คลิปอุ้มอิ่มอ่านข่าวอุ้งอิงออกรถป้ายแดงนะเออนะเราก็ต้องว่ากันไปนะครับสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนตอนนี้อุ้มอิ่มนะครับเตรียมตัวที่จะไปถ่ายรายการไม่ใช่ถ่ายรายการเนาะไปจัดรายการนะครับของคลื่นวิทยุ103 FM 103นะครับซึ่งตอนนี้มาถึงแล้วเดี๋ยวจะไปคุยงานไปบีฟงานก่อนเพราะว่าวันนี้มีดีเจน้องใหม่มาด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวอิ่มจะแชร์ลงฝากทุกคนแชร์ลงกลุ่มฝากทุกคนแชร์ด้วยเดี๋ยวอิ่มจะแชร์ลงเพจตัวเองอยู่เดี๋ยวฝากติดตามนะครับ 3:00 PM เจอกันนะครับ